โอเคผมนะครับก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนนะผมก็กลับมาพบกันเดิมกับ Dark Vader Gamer เกมชิ้นตัวของผมแล้วนะครับเกม Minecraft เองนะผมมีชื่อว่า Villager Life นะครับผมและวันนี้นะครับก็เป็นวันสำคัญนะผมวันที่12สิงหาคมนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าวันนี้วันอะไรนะครับวันที่12สิงหาคมนะครับนั่นก็คือวันแม่นะผมก็วันนี้ก็จะมาให้ข้อคิดนะผมก็วันนี้สำหรับพวกที่เที่ยวกลางคืนนะครับผมก็อย่าเที่ยวเลยกว่านะครับจะเที่ยวกลางคืนดีกว่านะครับเพราะว่าคนที่โทรตามลูกเนี่ยคนที่โทรให้เรากลับบ้านนะครับนั่นก็คือแม่นะครับบอกเลยนะครับคนที่โทรให้เรากลับบ้านนะครับและวันแม่ปีนะครับหลายคนน่าจะกราบแม่กันแล้วนะผมเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่เนาะแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านแบบเดิมนะครับก็มีบ้านแม่มดนะครับแล้วก็เป็นโบสถ์นะผมรู้ไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปครับเนี่ยผมไม่ใช่แค่โบสถ์นะครับผมมีเนี่ยผมสุสานนะครับอาจจะงงไหมครับว่าทำไมสุสานมันอยู่ตรงนี้ได้แล้วสุสานใครเป็นคนทำก็คือผมนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะให้ข้อคิดนะผมก็พวกที่ชอบเที่ยวกลางคืนนะครับก็อย่าเที่ยวเลยดีกว่านะเพราะว่าคนที่โทรให้เรากลับบ้านนะครับนั่นก็คือแม่นะผมเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงเรานะผมมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับก็คือแม่เนี่ยเป็นคนให้กำเนิดเราผมวันแม่ปีนี้เราก็ต้องกราบแม่นะเพราะว่าอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจครับผมวันแม่นะเป็นวันที่แม่เนี่ยให้กำเนิดเรานะผมก็ครับผมก็เมื่อกี้เห็นภาพแล้วนะครับผมคิดภาพอะไรนี่ครับผมนี่คือนักร้องจาก HNSNHโคดี้ผมซึ่งเป็นนักร้องนะผมจากจีนนะก็อันนี้ว่าไม่เป็นไรครับผมก็เปิดไว้เนาะเปิดมีไว้นะก็ไม่เป็นไรเนาะก็เปิดไว้นะวันนี้ก็มีเพลงประกอบนะผมเพลงชื่อว่า Dancer My Generation นะครับก็ประกอบไว้นะก็สำหรับพวกที่ชอบเที่ยวกลางคืนนะครับก็อย่าเที่ยวเลยดีกว่านะครับเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงเราผมตั้งแต่เล็กจนโตเลยนะครับผมก็คนที่โทรให้เรากลับบ้านเนี่ยก็คือแม่นะบอกเลยแม่มีพระคุณต่อเรานะบอกเลยนะว่าพวกที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยก็อย่าเที่ยวเลยกว่าเนาะก็อย่าเที่ยวเลยกว่าเนาะเพราะว่าแม่เนี่ยอาจจะเป็นห่วงเราก็ได้นะผมวันนี้วันแม่นะเป็นวันสำคัญนะผมคือก็พวกที่เที่ยวกลางคืนก็อย่าเที่ยวนะครับเพราะว่าคนที่โทรเนี่ยให้เรากลับบ้านเนี่ยคือแม่เรานะครับก็คนที่โทรนะคนที่โทรให้เรากลับบ้านคือแม่นะแม่เราเป็นห่วงเรามากนะครับก็อย่าเที่ยวกลางคืนกันนะครับเพราะว่าแม่เราอาจจะเป็นห่วงเราอะครับเพราะว่าเราบางทีเพื่อนเราอาจจะชวนเราไปเที่ยวก็ได้นะครับโอเคผมอันนี้นะครับก็เดี๋ยวเพลงจบแล้วยังครับแม่ก็เป็นคนโทรเราครับให้โทรมาหาเราครับผมให้เรากลับบ้านนะครับเพราะว่าแม่เราเนี่ยเป็นห่วงเรามากแค่ไหนครับก็แม่เราเป็นห่วงนะครับก็แม่เนี่ยเป็นคนโทรมาให้เรากลับบ้านนะครับนี่ก็เป็นสำหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนนะครับก็อย่าเที่ยวเลยนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนโทรให้เรากลับบ้านครับและนี่ก็ชุดของซีฟก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับโอเคผมก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดินเล่นในหมู่บ้านแล้วเนาะเพราะว่าวันแม่นะเป็นวันที่สำคัญนะผมในวันนี้ก็เป็น12สิงหาคมผมเป็นวันแม่นะครับเข้าไปอย่าออกมาเข้าไปเนี่ยผมก็วันแม่ปีนะครับก็จะมาแคสเกมนะผมต้อนรับวันแม่นะครับผมวันนี้ก็วันที่12สิงหาคมนะครับทีนี้ผมก็มีบ้านแม่มดอยู่ตรงนั้นเนาะก็สำหรับคนที่เที่ยวกลางคืนนะครับก็อย่าเที่ยวแล้วกันนะเพราะว่าแม่เราเป็นห่วงเรามากแค่ไหนนะครับก็อย่าเที่ยวกันแล้วกันนะก็อย่าเที่ยวแล้วกันนะผมโอเคผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามเรื่องผมแล้วก็วันแม่ปีนะครับก็อย่าเที่ยวกลางคืนนะครับแล้วก็
กราบแม่นะครับแล้วก็อย่าเที่ยวกลางคืนนะครับเพราะว่าวันนี้วันแม่เนาะก็อย่าเที่ยวกลางคืนนะ